และแน่นอนว่าตั้งแต่พี่เนี่ยได้ตีบวกจับโอเด้งจนติดสายฟ้ามืด ผมก็ไม่เคยมารีวิวให้คนดูสักทีว่าไอ้คุณสมบัติของสถานะนี้มันโกงและเกียนสักแค่ไหนในวันนี้ผมจะมาอธิบายอย่างละเอียดที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้อันดับแรกดูโมเดลของมันซะก่อนทุกคนแม่งโคตรเท่ผมยกให้เป็นดาบที่สถานะเท่ที่สุดลองมาจากติดไฟนะครับอันนี้เนี่ยเท่มากแม่งเป็นสายฟ้ามืดด้วยนะครับแล้วบวกกับไฮคิผมที่เป็นไฮคิสีแดงไอ้โคตรสวยแน่นอนว่าในเซิร์ฟไทยเนี่ยคนที่มีน่าจะมีแค่พี่คนเดียวนะครับคนดูนอกนั้นคนที่มีก็ไปยืมรหัสเพื่อนรหัสพี่รหัสน้องมาไม่มีใครมีในรหัสตัวเองเหมือนกูและดาบผมก็600มาสเตอรี่นี่ทุกคนดูนะเห็นไหมก็600มาสอะครับมีใครมีหรือเปล่าไม่มีผมกล้าคอมเพลนและพูดตรงนี้เลยว่าคนดูที่ดูคลิปนี้อยู่ประมาณราวๆ 50,000 คนนะครับจะมีดาบอันนี้เนี่ยแค่คนเดียวนั่นก็คือกูเพราะกูจะดูคลิปตัวเองทำไมเดี๋ยวเรามารีวิวเลยนะครับว่าสแต็กที่ผมตีบวกในตอนนี้เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับก็คลิปนี้ผมตีบวกได้นานแล้วนะคนดูสำหรับใครที่อยากดูคลิปที่ผมไปตีบวกแล้วได้สายฟ้ามืดเดี๋ยวผมจะให้คนตัดต่อเด้งให้ดูจะปกไปประมาณนี้นะครับมาอันแรกก็คือคำศัพท์ของนักล่ากูพูดถูกปะเนี่ยมันคือมันแปลไทยได้แบบว่าไม่ค่อยเท่ครับมันแปลไทยเป็นคำศัพท์ของผู้เก็บเกี่ยวสถานะที่เราได้นั่นก็คือการฟื้นฟูจะลดลงครึ่งหนึ่งเอาง่ายๆตอนที่เราถือดาบอยู่เนี่ยอัตราการฟื้นฟูของเราจะลดลงครึ่งหนึ่งนะครับแต่ว่าอัตราฮิวจะเพิ่มขึ้น 70% ไม่รู้กูแปลถูกหรือเปล่าใครมีแบบว่าความรู้ที่แม่นๆกว่านี้คอมเมนต์บอกด้วยนะครับอันต่อไปนะน้องๆคูลดาวน์จะลดลงถึง 20% นะอันนี้ถือว่าผมดวงดีมากนะครับได้ลดคูลดาวน์มา 20% นะครับแต่ว่าดาเมจเราจะลดลง 15% นะอันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่วะเนี่ยแต่ก็เราก็ได้เหมือนตรงนี้มาแทนนะครับเอาดูเอาง่ายๆก็คือแรงนะแล้วก็ได้ลดคูลดาวน์มาอีก 12% เอาง่ายดาบผมเนี่ยจะโคสกิลได้เร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานะครับแล้วก็แรงด้วยโกงกว่าชาวบ้านชาวช่องเขาเอาง่ายของแท้อยู่ละสมกับ 50,000 ระวักที่กูตีไปเอ้าเฮ้ยกูเพิ่งไปรีวิวกูเพิ่งไปอ่านค่าสแต็กมาไม่โดนเปิดซะละไปกินอุ้ยแรงมากคุณดูผมสัมผัสได้ถึงความแรงมึงหนีไปไหนเทียบกันในดาบผมยังไงก็แรงกว่าอยู่แล้วฮึบตายซะไอ้เหี้ยแม่งมันแรงจังวะคิวเป็นของกูเถอะนะมึงจะถึงไปไหนไอเวนสวยครับคนดูเราได้มาแล้วครับ1คิวแม่งถึกมากไอ้ช้างเวนอุ้ยชิบหายกูไม่น่าลงพื้นเลยกูเจอผลน้ำแข็งอีกแล้วหรอ 2-3 รอบแล้วช่วงนี้คนเล่นผลน้ำแข็งเยอะมากชิบผลน้ำแข็งมากูห้ามลงพื้นกะจะมารีวิวแบบดีๆซะหน่อยเฮียเจอโปรเจอเปเยอะไปหมดเลยมึงมานี่เคลียร์แม่งมันไม่เข้ามาไปคุยกับรากมะม่วงโดนกูตายไอ้งัวกาผมเกลียดมากเลยครับพวกเล่นผลน้ำแข็งและคอมโบตามซันคุงเนี่ยกูอย่างชอบเลยสรุปกูชอบหรือกูเกลียดกับโลกสองดีกว่าน้องๆมันแรงอยู่นะคนดูแบบว่าติดแต่ว่าผมก็ชอบแบบติดแบบติดไฟมากกว่าครับมันเท่กว่าเยอะเลยอันนี้เป็นแค่สายฟ้ามืดนะครับมันดูเท่ก็จริงนะแต่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่อันนี้จักใจเลยนะไม่ค่อยมีประโยชน์เหมือนติดไฟนะครับติดไฟโกงกว่าเยอะไก่ตัน199บาทมีสิทธิ์ได้รหัสเทพและ99บาทก็มีสิทธิ์ได้รหัสเทพเช่นกันเล็งเว็บปักไว้หน้าชุมชนไปอุดหนุนกันเยอะๆนะครับทุกคนช่วงนี้รหัสเทพหายากเลยเด้อบอกเลยแล้วก็รหัสผมเป็นรหัสสะอาดทุกอย่างเลยครับมันจะเป็นไก่ตันรหัสเทพสะอาดหมดไม่มีรหัสที่ไม่สะอาดนะครับสะอาดทุกอย่างพี่มาแล้วน้องขอค่าหัวหน่อยแบบในคลิปที่แล้วผมโดนตบลงมาจาก12ล้านเหลือ 11.8 สมเพชคิสตันช็อป ts.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัทแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีกอนิเมะ Adventure และ Pet Simulator ตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับ
ผมเล่นอันนี้ดีกว่าคุณดูเล่นผลอื่นดีกว่านะเราจะได้พิ้วๆหนีพิ้วๆหน่อยแม่งผลน้ำแข็งเยอะชิบหายช่วงนี้เฮ้ยแม่งมันหลบได้ไงวะไอ้เหี้ยนี่แม่งโปอะเฮ้ยตีนยังไม่ถึงพื้นหรอมึงบ้าไปแล้วไอ้ตีนไม่ถึงพื้นแล้วมึงใช้สกิลได้ไงเออแม่งเปิดโปนะไอ้ตัวนี้นี่ก็โดนกูอีกอึ๊บ1คิว easy ฝันร้ายของพวกมึงมาถึงแล้วไอ้พวกโจรสลัดเดี๋ยวนะกูก็อยู่ฝั่งโจรสลัดนี่แหละก็เป็นโจรสลัดที่ล่าโจรสลัดนะครับเพราะกูคือฝันร้ายของพวกมึงไอ้โง่ไอ้เฮ้ยนี่ไม่เปิด PVP ว่ะเฮ้ยมึงเต็มป่ะเนี่ย PVP ไม่เปิดน้องผมสัญญาว่านับตั้งแต่นี้ผมจะเป็นฝันร้ายของพวกโจรสลัดนะครับกูจะล่าแต่โจรสลัดมารินผมจะไม่เกี่ยวกูจะไม่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลโลกแม่งน่ากลัวเกินวันนี้วันอะไรวะวันนี้วันไหนดูซิวันนี้วันอังคารนะครับคนดูก็เด็กๆยังไม่เลิกเรียนนะครับตอนนี้ที่กูเล่นด้วยส่วนมากจะเป็นพวกแอบครูมาเล่นนะพวกที่เอ้ยเอาชิบหายแล้วแม่งมีคนเล่นน้ำแข็งอีกแล้วเหรอเยอะจังวะว่าไงจ๊ะน้องนี่ไงเจอคันซันคุงคอมโบวันช็อตไปอีกข้าวหัวฟีเฮ้ยเฮียนี่แม่งโปเฮ้ยกูเจอโปอีกแล้วเกมไอ้เฮียไม่อัปเดตแล้วมึงปล่อยโปมาวิ่งเล่นอย่างกับอะไรเนี่ยนะดูดิทุกคนดูมันวิ่งดิดูวิ่งดูมันโปกูเบื่อเกมง่ายๆอย่างนี้ว่ะน้องๆแบบไม่อัปเดตยังปล่อยโปมาเดินเพ่นพ่านอีกตายไซโปฮะเฮ้ยตะกี้มันเดินออกง่ายๆเลยเหรอมึงมีโปแล้วมึงแดกนมล้างสถานะเลยไงเนี่ยเฮ้ยเพื่อนมันไปโลก3แล้วคอนโดบายบายความชิบหายไปเย็นโลก3ผมจะล่าจนกว่าจะกลับไป12ล้านมึงจะไปไหนเชี่ยแม่งหนีกูอีกไอ้เชี่ยไม่มีคนหนีกูเยอะจังวะมันเปิดประตูหนีกูตามไอ้แม่งจะยัดกูลงลาวาตัวเองตกตายเองไอ้โง่เอ้ยน้องผิดแผนหรือเปล่าพอดีพี่รู้ทันนะนะทุกคนสังเกตดูนะผมเข้าประตูมาปุ๊บผมรีบกดสกิลพุ่งขึ้นข้างบนเลยครับกับการที่ฝั่งนั้นกำลังเล็งสกิลอย่างโง่และโดนกูสวนกลับดอกเดียวตายคนต่อเซ็นเซอร์คำหยาบทีนะครับช่วงนี้อากาศร้อนนะครับหัวมันก็ได้ร้อนง่ายไปนิดนึงตอนนี้ค่าหัวพี่ก็อยู่ที่ 11.8.6 ครับแม่งตกลงมาโคตรเยอะเลยทุกคนต้องเข้าใจด้วยนะเวลาค่าหัวเราเยอะแล้วเราตายเนี่ยคือมันลดเยอะมากนะแต่เราฆ่าได้นี่แม่งได้เท่าเดิมกูไม่ทราบเลยคิวกู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 กูโดนลัดเกือบก่อนเลยไอ้เวนคือมึงออกมาปุ๊บเปิดประตูหนีกูเลยอ่ะน้องกระจอกเกินอะไรมันจะขี้กลัวขนาดนั้นเนี่ยไอ้ไก่เนี่ยผมเบื่อเวลาสู้ใครแล้วแบบมีแต่คนชอบหนีพี่ครับพี่ว่าเข้าใจว่าพี่เป็นคนที่เล่นเก่งเกินไปนะเกมเลโก้เนี่ยอันนี้เขาบวกกันอยู่ละเอ้ยเอาไอ้เหี้ยเอากูโดนกูได้ไงเนี่ยเอาแล้วคือมันตีกูโดนแต่กูตีมันไม่โดนโอ้เกมสุดยอดทำดีไปละแม่งบั๊กนะคนดูตะกี้เนี่ยGMฝากพิจารณาแก้ไขแล้วนะครับอะไรคือมันตีกูโดนแต่กูตีมันไม่โดนงงย้ายเซิร์ฟละกันนักล่าข้าหัวด้วยกูจังหวะนี้เฮียแม่งมีแต่คนวิ่งเร็วๆเป็นเดอะแฟตกันเรื่องไงวะไอ้พวกเคียนนี่แม่งเล่นโปไม่ได้แดกกูหรอกกูไปละแม่งวิ่งโคตรเร็วโอ้โหมึงมาดิไอ้ตรงกูตบไปซ้ายกระจอกทำเหมือนเก่งนะทำเหมือนห้าวรักกูเล่นพวกมึงทั้งคู่ด้วยคอมโบวันช็อตครับติดคู่ยังไงตายไหมมึงก็ยังหนีรอดอีกโอเคแตกหนึ่งตัวนี้มึงตาย
คิดยังไงจะมาหนีซันคงเนี่ยฮะคิดยังไงจะมาหนีซันคงเลยกระจอก 11.9 เรียบร้อยแตกไป3ตัวอีซี่นี่ขนาดลุมนะครับกล้า1-1หรือเปล่าถ้า1-1ก็คงสู้ไม่ไหวหรอกนี่ขนาดลุมยังสู้ไม่ไหวอะฮิฮิฮิยังทำคนหน้าเหมือนไส้เลยกูอีเวนจะเข้าอีซี่ถ้าสมมติว่าคนในเซิร์ฟนี้มาดูคลิปนี้หมั่นไส้กูยาวไป10ปีแล้วเนี่ยแบบเจอที่ไหนลุมที่นั่นนี่ไงว่าละแม่งหมั่นไส้ตัวนี้หมั่นไส้ เปิดหายขี้ค้างไอ้หมั่นไส้จัดออกมาดีครับนั่นนั่นไอ้มันวิ่งชนกำแพงเหรอวะตะกี้นะกูเห็นว่ามันวิ่งชนกำแพงคนดูสงสัยมันกลัวนะลนเกินจนวิ่งชนแม่งตะกี้มี10ล้านโคตรเยอะอ่ะคนดูย้ายออกย้ายหนีเซิร์ฟย้ายหนีผมหมดเลยอ่ะย้ายเซิร์ฟหนีกูหมดขี้กลัวกันตายไอ้โอ้กูจะมาลัดฮะลัดไม่ทันชิบหายแล้วแม่งเกลียดอยู่ด้วยโอ้มาแลกกันไปดิไปรุ่นโอ้ยโอ้ยกูเกือบตายไผ่วันพอดูมันเล่นอย่างเซียนมันวิ่งอย่างเร็วด้วยผมต้องอย่างเชิงแล้วค่าหัว15ล้านเลยเหรอวะเออสกิลแม่งเยอะชิบหายตายใส่โง่ชัดเจนไหมคำตะกี้เนี่ยกูเป็นทุกครั้งที่กูฆ่าคนไหนได้กูต้องด่าเขาโง่เนี่ยฮะมันแซ่ครับมาลัดคิวพี่อ่ะต่อหน้าเลยครับน้องนั้นก็เจอซันคงตบไปสิอันนี้คือยังไม่เกตด้วยนะแต่ทำทรงแบบว่าจะมาสู้กับซันคงฮัลโหลอะไรคิดโอ้โหยังแม่งเล่นบั๊กนี่ว่าเนี่ยเล่นบั๊กเหรอเออกูขอโทษเฮ้ยไม่สนับสนุนการโดนลุมเฮ้ยกูไม่สนับสนุนคนให้ลุมคนอื่นไอ้กูไปดีกว่าเรียกเพื่อนมาลุมกูไอ้ควักมึงจะลุมกูเหรอฮะไอ้เห็นนั่นมันล่าเลยเฮ้ยเฮ้ยเออลุมกูสองตัวมึงเป็นฮิตหนาไอ้ควักสองลุมหนึ่งไอ้เออคนดูกูโดนลุมตลอดเลยมันเป็นกลัวเนี่ยค่าหัวกูก็ไม่ได้เยอะสุดนะเว้ยแค่แม่งลุมแต่กูแล้วผมเล่นปกติสุดแล้วนะตัวไอ้พวกที่นี่เล่นแต่บั๊กเล่นแต่ไอ้เหี้ยอะไรไม่รู้เนี่ยเฮ้ยเหี้ยโลกมายุติธรรมกูเป็นคนเดียวที่ไม่เล่นบั๊กกระโดดสูงแต่พวกมึงเล่นแล้วก็ลุมกูนี่นะยอดเลยความยุติธรรมมันอยู่ไหนวะแม่งมันชอบลุมผมอ่ะคนดูผมไม่รู้มันเป็นหิวแสงหรือเปล่าเอ้ยอุ้ยกูโดนดึงไอ้ต้นตุ่ยตลอดไอ้เหี้ยอะไรกับกูตั้งนานไอ้พวกเวเลยมึงเป็นไรกับกูสวยแตกกูโดนลุมอีกแล้วโอ้คนดูดูดิกูโดนลุมตลอดเลยเฮียอะไรวะเนี่ยไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกัน